สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาหลังจากออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าและก็แวะพบคุณหมอที่คิงส์พอร์ตรัฐเทนเนสซีเราก็เดินทางกันต่อวันนี้เราเข้ามายังเมริเวเทอร์ลีวิสซึ่งเป็นเนชั่นแนลพาร์คมีสถานที่แคมปิ้งให้เราได้พักที่นี่แคมป์ที่นี่เปรียบเสมือน Disbursement Camp เป็นแคมป์ที่ไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าฟรีแคมปิ้งนั่นเองแต่สถานที่ดูสะอาดสะอ้านและจะมีเจ้าหน้าที่หรือเขาเรียกกันว่าแคมป์โฮสต์เข้ามาดูแลเป็นบางครั้งบางคราวตามไปดูกันว่าแคมป์เนี่ยมันสวยและมันน่าอยู่และมันสะอาดตาแค่ไหนแคมป์ที่นี่เป็นแคมป์ที่อยู่ในป่าที่เรียกว่า National Park ทางการได้จัดสรรให้เมื่อเราได้เดินทางเข้าไปในตอนเบื้องแรกเราจะเห็นว่าจะมีสถานที่ออกกำลังกายและมีสถานที่เรียกว่าเทรลในการเดินเข้าป่าสำรวจป่าอยู่มากมายเมื่อขับเข้าไปจนลึกเราก็จะพบนี่แหละสถานที่แบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีต้นไม้ยังไม่มีใบไม้สักเท่าไหร่ก็จะมองดูโล่งๆเมื่อเราเข้าไปถึงเราได้พบว่ามี แคมปิ้งคัมแคมเปอร์บางคันมาจอดอยู่บ้างแล้วและก็มีหลายคนที่มีแคมป์ เป็นแคมป์ตั้งมาตั้งอยู่บ้างแต่ก็ยังมีสถานที่ที่ตั้งแคมป์เหลืออยู่จำนวนหลายที่การเข้ามาในสถานที่แห่งนี้จะมีสถานที่ที่เราสามารถจอดรถหรือแคมป์ได้เป็นเฉพาะเท่านั้นหากสถานที่เหล่านี้เต็มหรือจุดจอดเหล่านี้เต็มคุณก็ไม่สามารถจะตั้งได้ต่อไปแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของการท่องเที่ยวเราก็เลยได้มีโอกาสเราเลือกตรงที่เหมาะสมสำหรับเราแล้วก็ลงมือกางเต็นท์ที่ใช้แบ็กไซด์คาเป็นเต็นท์ที่ใช้ครอบด้านท้ายไม่ใช่เต็นท์สำหรับการเข้าไปอยู่อาศัยหรือเข้าไปนอนปิดด้านท้ายของรถตู้ของเราเมื่อจอดรถและติดแคมป์ด้านท้ายตู้เสร็จก็ทำการติดตะข่ายหรือที่เรียกเหมือนบ้านเราว่ามุ้งลวดนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรดีมันจะเป็นเหมือนตะข่ายที่เราปิดได้ที่หน้าต่างรถและก็ที่ท้ายรถ ด้วยแล้วเราก็เปิดกระจกไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทอากาศที่นี่เย็นสบายเพราะเพิ่งผ่านพ้นฤดูหนาวมาได้ไม่นานตอนนี้เป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่หนาวและไม่ร้อนอากาศเย็นสบายยิ่งในป่าแบบนี้กลางคืนบอกได้เลยหนาวมากค่ะเพราะฉะนั้นการเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการนอนพักนี่ค่ะที่นอนของเราด้านท้ายรถเราก็มีตะข่ายปิดไว้เพราะเราก็เปิดกระจกและเปิดประตูด้านหลังขึ้นและด้านในนั่นแหละเป็นที่นอนของเราสองคนเมื่อทำเต็นท์ครอบจนเรียบร้อยเราก็ทำการโหลดสัมภาระเครื่องใช้ของใช้อาหารและของจำเป็นต่างๆไปวางไว้ใต้เต็นท์รวมทั้งลากโต๊ะที่เป็นขาพับเราเอาไว้ใต้ที่นอนออกมาแล้วเอาไวน์ขาวไปด้วย1ขวด ลูกค้าให้มา4ขวดไม่กินซะบ้างเดี๋ยวมันจะเน่า เรามีโต๊ะอาหารสำหรับปูกลางออกและก็มีเก้าอี้สำหรับนั่งเป็นเก้าอี้พับเป็นเก้าอี้สนามไม่รู้สิมันจะเรียกว่าอะไรนั่นไวน์ของเรา1ขวดตรงนี้แหละด้านท้ายรถนี่แหละเราจะใช้อย่างสะดวกสบายเพราะเราสามารถเปิดให้อากาศเข้ามาได้ด้วยแล้วเราก็มองเห็นข้างนอกได้ด้วยมันจะเป็นที่สำหรับการทานอาหารปรุงอาหารทานกาแฟกันเรามาถึงจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก็ขอกินอาหารมื้อเย็นกันก่อนกินอาหารง่ายๆวันนี้เราทำแซนด์วิชกินกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินเสร็จ
เราก็จะพากันออกไปเดินสำรวจพื้นที่ว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศรอบๆเหมือนกับไม่ใช่ในป่าแต่มันเป็นป่านะมีต้นไม้เยอะแต่เพียงแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ทางการหรือ National Park เรียกว่าอะไรดีนะอุทยานแห่งชาติทำการจัดไว้เพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสเข้ามาแวะพักผ่อนและก็มีข้อและกฎระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนของบริเวณที่เป็นแคมป์โฮสต์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและคอยดูแลเรื่องทั่วๆไปซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีนั่งประจำอยู่ที่นี่แต่จะมีเป็นจุดศูนย์โอ้นั่นเห็นไหมลมแรงจะบอกว่าลมแรงมากแต่อากาศเย็นสบาย กฎต่างๆก็จะมีว่าคุณสามารถเข้ามาในแคมป์นี้ได้ปีละไม่เกิน14วันถามว่าเขาจะรู้ได้ยังไงคนที่นี่เป็นผู้คนที่รักษากฎระเบียบมากเชื่อเหอะไม่มีใครเข้ามาจดไว้หรอกแล้วเราก็ไม่ได้ต้องลงทะเบียนเวลาที่เข้ามาที่นี่แต่ทุกคนเคารพกฎดอกไม้ป่าเล็กๆที่ขึ้นอยู่ที่พื้นดินเห็นไหมสวยงามมากช่วงนี้แหละต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาของบรรดาดอกหญ้าและดอกไม้ต่างๆเริ่มทยอยกันพากันออกมาเบ่งบานต้อนรับความอบอุ่นและทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสุขไปด้วยส่วนเจ้าเม็ดนี่เรียกว่าเอ็กครอนหรือเป็นลูกของโอ๊กผลของโอ๊กนั่นเองพ่ออ้อยมีความสุขมากที่ได้เห็นบรรดาดอกไม้ดอกเล็กๆพวกนี้แบ่งบานก็เลยถ่ายรูปเก็บออกมาให้ได้ชื่นชมมันจะผลัดกันออกเมื่อดอกต้นนี้ออกและร่วงโรยไปดอกไม้ชนิดอื่นๆก็พากันผลัดใบขึ้นมาผลิดอกกันส่วนเจ้าดอกไม้เหลืองๆเนี่ยก็คือดอกไม้ที่เรามองเห็นเวลาที่เราขับรถผ่านแล้วมองเข้าไปตามข้างทางมันจะเหลืองไปทั่วทุ่งที่เราเห็นอยู่ปลายตานู้นเลยขับรถมาในคลิปที่แล้วก็จะเห็นไปในทุ่งกว้างๆซึ่งตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรแต่มันคือดอกเนี้ยแหละเห็นไหมมันคือดอกหญ้าชนิดหนึ่งที่เมื่อได้เวลาก็ขึ้นมากันเต็มท้องทุ่งและอีกไม่นานมันก็จะลาจากไปแคมป์ไซต์นี้ดีอีกอย่างหนึ่งคือมีห้องน้ำให้ซึ่งถ้าเป็นแคมป์ไซต์ที่เป็น dispersed หรือว่าเป็นบุนด็อกกิ้งแล้วจะไม่มีการให้บริการไม่ว่าน้ำไฟหรือแม้แต่ห้องน้ำแต่แคมป์ไซต์ที่นี่ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเพราะว่าจะมีน้ำให้ตามจุดต่างๆด้วยเพียงแต่ว่าไม่มีไฟให้เท่านั้นเองและการใช้น้ำก็จะต้องเดินไปน้ำที่นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำที่มาจากไหนแต่ก็อย่างน้อยมีน้ำให้เราได้ใช้นั่นเองกันอย่างสบายเพราะขับรถเหนื่อยกันมาทั้งวันนี่ค่ะเราก็ตื่นกันแต่เช้าปกติแต่เขาก็เขียนไว้ว่าห้ามส่งเสียงก่อน6นาฬิกาทำให้เราต้องนอนรอจนกว่าจะถึง6โมงเช้าถึงจะลุกขึ้นมาเพื่อทำการชงกาแฟดื่มการเขียนกฎระเบียบนี้ทำให้ในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่น่าจะ3ทุ่มเป็นต้นไปไม่มีผู้คนออกมาเปิดเพลงร้องเพลงเพราะที่นี่ตามแคมป์ต่างๆจะไม่มีแบบนั้นแถมเมื่อคืนฝนก็ตกอีกเย็นสบายน่าดูเลยแหละเราก็ดื่มกาแฟกันแต่เช้าภายใต้หลังคานี้ก็ไม่โดนฝนนั่นแหละเรียกว่าเราเอาเต็นท์ที่เหมาะสมกับการมาเที่ยวในครั้งนี้เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ยังพอมีฝนอยู่จากนั้นก็ทำกัน
ไปแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวเตรียมเดินทางกันต่อเราช่วยกันเก็บสัมภาระเข้าที่และก็ออกเดินทางจากแคมป์นี้เพื่อไปยังรัฐใหม่ที่เราต้องการตอนนี้เรายังอยู่ในรัฐเทนเนสซีเราต้องการจะไปให้ถึงอาคันซอภายในวันนี้เราจึงทำการออกเดินทางคงจะต้องขับรถอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงรัฐอาคันซอซึ่งจะเป็นคืนที่สองที่เราไปนอนในเต็นท์ก่อนที่จะไปถึง disbursement หรือ boondocking หรือแคมป์ที่อยู่ในป่าแบบธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเราพากันชมความงดงามของธรรมชาติระหว่างทางเราขับรถกันไปเรื่อยๆผ่านป่าผ่านบ้านเรือนผ่านโรงนาผ่านทุ่งกว้างผ่านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือความงดงามถนนทุกเส้นทางสะอาดสะอ้านและแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยนี่แหละคือความงดงามของอเมริกาถึงแม้จะอยู่ในที่ห่างไกลที่เรียกว่าบ้านนอกคอกนาแต่สิ่งที่เจริญก็คือถนนหนทางที่ดูสะอาดตาและถนนมีคุณภาพดีไม่ผุพังไม่เป็นหลุมเป็นบ่อที่เข้ามาชมการเดินทางเพื่อไปเที่ยวในแคมป์ในส่วนของอเมริกาที่เราจะพาเพื่อนๆมาชมความแตกต่างความเป็นอยู่ของคนที่นี่และการใช้ชีวิตการเที่ยวกับธรรมชาติของเราสองตายายสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีแล้วคอยชมว่าแคมป์ต่อไปของเรามันจะสุดๆแค่ไหนบอกเลยว่าธรรมชาติมากเพราะเราไม่ชอบไปเที่ยวในแคมป์ที่มีการบริหารและไม่ชอบเสียสตังค์นั่นเองรอชมกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ See you again next clip Have a great day Bye bye ทุกคนค่ะ